วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงรอบวันไปด้วยกันนะคะกับออนภัทราแล้วก็นายเจเทนไนท์ไลฟ์ค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าได้กลิ่นความรักแบบมันฟุ้งหนักมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมกับการเปิดใจแบบหูแดงหนาแดงแก้มแดงยิ้มตาหยีสุดๆไปเลยของหนุ่มอเล็กธีรเดชค่ะกับการยอมรับตรงๆแล้วนะคะว่าเดินหน้าจีบสาวโบเมลดาอยู่ค่ะเรียกว่าตอนนี้อเล็กไม่โสดแล้วอะไรนะครับไม่โสดแล้วไม่อยากโสดแล้วไม่อยากโสดไม่อยากมีคู่โอ้ยจริงผมน่ารักมากบอกเขาสวยของการตรงคือเราเราไม่บอกไม่เขินไงมันไม่เขินไม่ได้แล้วไหมอ่ะเขินจนเก็บทรงไม่อยู่เลยล่ะค่ะหนุ่มตีอเล็กธีรเดชเมื่อต้องมาตอบคำถามถึงความสัมพันธ์กับสาวโบเมลดาตอนหน้าสื่อเป็นครั้งแรกก็ทำเอาหน้าแดงกำไปยันหูโน่นเพราะรังสีความรักมันแผ่ซ่านน่ะแล้วเป็นแฟนเริ่มจีบยังใจเย็นสิเราอ่ะใจเย็นเพิ่งเริ่มคุยเพิ่งเริ่มจีบเพิ่งเริ่มได้แบบเดือน2เดือนอะไรเงี้ยไม่ได้กล้าจีบใครก่อนเนี่ยสมมติเล็กเจอพี่หวาอยู่ข้างนอกเนี่ยอุ้ยน่ารักจังเลยขอเบอร์หน่อยเนี่ยเราไม่กล้าแค่นี้คือเราจีบเลยก็คือเหมือนเราได้เคยได้ร่วมงานกันมาก่อนเราเองจู่ๆก็แบบน่ารักจังเลย2เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะก็มีความสุขครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่มั่นใจเราเองก็ไม่อยากจะพูดอะไรเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ณวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างมั่นใจในความรู้สึกของเราเองแล้วอะเราก็ยินดีที่จะพูดอะไรนะถามอะไรนะเขาสวยถูกใจเขาแบบเป็นคนตลกเป็นคนขี้เล่นเนาะเป็นคนแบบตรงๆแมนๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราแบบแฮปปี้อ่ะคือชอบผู้หญิงตลกคือเราไม่มีสเปคเราไม่รู้ว่าเราชอบผู้หญิงไงเราแต่ว่าเรารู้ว่าโอเคเราอยู่กับเขาเราคุยกับเขาแล้วเรามีความสุขจริงพอมีข่าวเชียร์เยอะอย่างเงี้ยมันกดดันหรอไหมใช่จริงๆมันเป็นความกดดันเพราะอย่างที่เล็กบอกว่าหนึ่งคือเพิ่งเริ่มจริงๆนะฮะมันต้องใช้เวลาถ้าเกิดว่าผ่านเวลาไปแล้วมันแบบไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคาดหวังขึ้นมาเหมือนอย่างที่หรืออย่างที่เล็กคาดหวังขึ้นมามันก็จะกลายเป็นว่าเรามีข่าวด้วยกันแล้วมันก็จะเป็นมันไม่ใช่เรื่องที่น่ารักสำหรับนักแสดงอย่างเราแต่ว่าค่อยไปดีกว่าใช่เพราะฉะนั้นก็อยากขอให้ทุกคนแบบค่อยๆครับผมเห็นหนุ่มอเล็กเขินหนักเบอร์แรงขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าสาวโบที่จะต้องออกมาตอบคำถามกับสื่ออีกครั้งในคืนนี้หลังจากเปิดใจครั้งแรกกับนายเทนไปแล้วเมื่อวันก่อนจะให้สัมภาษณ์แบบธรรมดาหรือว่าสาดทั้งน้ำตาและน้ำเชื่อมใส่นักข่าวกันแน่ค่ะหนุ่มอเล็กตอบชัดขนาดนี้นะคะพรุ่งนี้ค่ะเรามารอดูรีแอคชั่นของสาวโบเมลดากันบ้างดีกว่าน่ารักนะชัดเจนตรงไปตรงมามากเลยถือว่านี่คือเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับหนุ่มๆของแก๊งนี้นะคะกับการชัดเจนเรื่องการตอบว่าจีบก็คือจีบนะอย่างหนุ่มบอยปกรณ์ไปแล้วอเล็กธีรเดชบ้างล่ะคนอื่นๆนี่จะมาอ้อมๆแอมๆไม่ได้นะเพราะมาตรฐานเนี่ยเซตไว้แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะตอบกับนักข่าวแบบชัดเจนไปแล้วแต่กับเพื่อนซีอีกหนึ่งคนอย่างหนุ่มเจมจินี่สิ่งที่เขาแอบงอนอยู่นะอเล็กเพราะว่าถือว่าอเล็กเนี่ยไม่ยอมแย้มไม่แอบบอกอะไรเกี่ยวกับสาวโบให้เขารู้เลยระวังจะโดนแซวเอานะคะก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับเพราะว่าสงสัยผมถูกถีบออกอยู่ในวงนอกเขาครับเศร้าเลยสงสัยจะแอบน้อยใจเพื่อนซะแล้วล่ะหนุ่มเจมจิรายุที่บอกกับเหยี่ยวข่าวสาวแซ่บของเราว่ารู้เท่าๆกับที่ทุกคนรู้ว่าเพื่อนซีอเล็กธีรเดชน่ะซุ่มศึกษาดูใจอยู่กับสาวขี้เล่นโบเมลดาแต่ก็สังเกตเห็นเลยนะว่าเพื่อนน่ะดูหวานๆเลิฟเป็นสีชมพูก็เลยขอแซวผ่านไมค์นายเทนสักหน่อยค่ะเกรซบอยเองก็แซวเขาเต็มที่ผมยังไม่ได้มีโอกาสแซวเลยผมว่าผมจะแซวสักหน่อยต้องไปถามเจ้าตัวกันเดี๋ยวถ้าเกิดเจอรอบหน้าเดี๋ยวถามเลยเอามาบอกอยากแซวเพราะว่าอะไรดีครับคะแนนก็น่าจะหวานแหววมั้งครับนอกจากวีดวิวกับความหวานของคู่โบอันเล็กกันละหนุ่มเจมส์ก็อ้อนวอนเหล่า FC ให้แบ่งใจมาดูเจ้าตัวจับคู่กับแฟนเพื่อนในหนังรักสายมูสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอโยธยามหาและรวยกันบ้างซึ่งจะเข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์ในวันที่2ธันวาคมนี้แล้วนะมีทั้งบู๊ทั้งรักทั้งตลกครบทุกอารมณ์จริงๆจ้ะค่ะใช่รักไหมขยับไปที่หนุ่มหล่อรุ่นใหญ่กันบ้างนะคะกับแคลลี่ธนาพัฒน์ค่ะนี่ก็แอบงงอยู่เหมือนกันนะจากงานวันเกิดใครเป็นข่าวเปิดตัวแฟนซะงั้นเลยเดี๋ยวไปถามกันค่ะว่ามีแฟนใหม่จริงเราหรือเปล่าคะพี่แคลลี่
กลายเป็นพ่อม่ายเสน่ห์แรงแบบไม่ได้ตั้งใจค่ะเคลลี่ธนภัทรหลังโพสต์รูปงานวันเกิดอายุ51ปีของเจ้าตัวคู่กับสาวรุ่นน้องพิธีกรสาวเป็นเพลงที่ตาจนถูกเมายกใหญ่ว่าเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ซะละเจ้าตัวเลยขอเคลียร์ชัดๆว่าเป็นแค่น้องในแก๊งและตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมมีแฟนด้วยล่ะค่ะเขาเป็นน้องเป็นเพื่อนที่ก็เราก็อยู่ในกลุ่มด้วยกันเราลงรูปกับใครที่เป็นเพื่อนเราหรือคนที่เรารู้จักสมมติมันเป็นกระแสอะไรที่มาเป็นกระแสที่ไม่ดีหรือมาต่อว่าเขาเราก็จะสงสารเขาอะครับเพื่อนผมคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มเขาก็บอกน้อยใจนะเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมเป็นข่าวกับน้องเพลงคนเดียวแล้วฉันล่ะตอนนี้จริงๆแล้วพี่เฮลี่พร้อมที่จะมีรักครั้งใหม่หรือยังครับพี่คะต้องบอกว่ายังครับส่วนแฟนๆที่คิดถึงงานละครเคลลี่บอกว่าเร็วๆนี้จะมีให้ชมกันถึง2เรื่องตอนนี้กำลังเร่งถ่ายทำกันอยู่หลังต้องพักกองเพราะโควิดไปนานหลายเดือนค่ะแฟนใหม่ยังไม่มีแต่ว่างานละครมีแน่ก็รอติดตามผลงานพี่เคลลี่นะคะคุณผู้ชมคะถ้าเราพูดถึงพี่อู๊ดเนี่ยหรือว่าอู๊ดเป็นต่อเนี่ยเนาะเราก็จะนึกถึงภาพแบบเสียงหัวเราะความอารมณ์ดีที่เขาทำให้กับเราใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วพี่อู๊ดเนี่ยทำงานจิตอาสามานานแล้วนะคะทำมานานกว่า10ปีด้วยละค่ะนอกจากเสียงหัวเราะที่อู๊ดเป็นต่อเสิร์ฟแฟนๆผ่านหน้าจอละแต่ใครจะรู้ว่า10กว่าปีแล้วที่เจ้าตัวเจียดเวลาจากงานละครไปทุ่มให้กับงานเพื่อสังคมกับการเป็นอาสามูลนิธิร่วมกับตันยูทั้งในกรุงเทพและบ้านเกิดจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งช่วงวิกฤตทั้งโควิด-19 และน้ำท่วมใหญ่ในปีนี้ก็เด่นหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเลยล่ะค่ะอยู่ในลึกในหลืบในรูเลยไปหมดโควิดเนี่ยมันน่ากลัวสุดแล้วนะเจอน้ำท่วมนิดเด็กๆเลยส่งของไปบ้างให้ของไปบ้างให้ไปแจกจ่ายต่อๆกันอะไรเงี้ยได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นความลำบากได้เฮ้ยเราช่วยได้เท่านี้นะเราไม่สามารถซื้อบ้านให้คุณได้แต่ไอ้กำลังใจที่เรามอบให้นี่แหละสิ่งที่เราพอทำได้นะตรงนี้ที่คนไทยก็ช่วยกันมาตลอดตั้งแต่มีแผ่นดินไทยเลยก็ว่าได้ผมว่าไม่เหนื่อยนะตั้งแต่เหนื่อยอย่างเดียวคือเวลาที่เงินมันช็อตเงินมันขาดมันก็ทำให้ใจเราชื้นขึ้นใจเราดีขึ้นอย่างน้อยๆก็เราคิดว่าชาติหน้ามีจริงอะนะทำบุญไว้เยอะๆเผื่อยมพบาลยมทูตก็ถามจะได้ว่าเราทำอะไรได้บ้างไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนักแสดงอารมณ์ดียังเผยอีกว่าการทำงานมูลนิธิแม้จะต้องเสียสละชีวิตส่วนตัวไปบ้างแต่ก็คุ้มค่าและจะเด่นหน้าช่วยเหลือสังคมไปตลอดชีวิตเลยล่ะค่ะนอกจากข่าวบันเทิงแซ่บๆนะคะจากนายเอ็นเตอร์เทนค่ะทางหน้าจอช่อง9ของเราก็ยังมีทั้งรายการแล้วก็ซีรีส์ดีๆนะคะรอเสิร์ฟคุณผู้ชมอยู่เพียบเลยล่ะค่ะ10โมงครึ่งพรุ่งนี้ตื่นตากับรายการน้ำดีท่องล่าน่านฟ้าจีนที่จะพาผู้ชมไปเยือนประเทศจีนที่เมืองซานซีและไหหนานพื้นที่4ฤดูที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งและสุดขั้วกับทะเลทรายที่ร้อนดั่งไฟพร้อมชมทัศนียภาพจากมุมสูงทั้งสนุกทั้งได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมนุษย์ด้วยล่ะค่ะและมาตามกันต่อกับซีรีส์แห่งสยามแผ่นดินตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดอะซีรีส์ภาคศึกล้างแผ่นดินเมื่อเจ้าหานฟ้าและเลอคินที่ปลอมตัวเป็นอุปนิขิตแจ้งข่าวลวงให้ทัพเชียงใหม่ถูกจับได้ซะก่อนจะทำให้พระนเรศต้องเปลี่ยนแผนการรบครั้งนี้หรือไม่มาลุ้นกันเสาร์อาทิตย์นี้6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติค่ะเมื่อความเฮี้ยนของนาคทำให้พ่อแม่ของนาคต้องเดินทางมาถึงดงตะเคียนเพื่อเชิญวิญญาณลูกสาวกลับกรุงเก่าแต่กลับถูกชาวบ้านขัดขวางเพราะเกรงว่าวิญญาณจะยิ่งเฮี้ยนหนักขึ้นจนเป็นเหตุให้ต้องวานหมอผีมาจัดการห้ามพลาดแม่นาคพระขนงตอนรักที่ถูกรังแกเสาร์อาทิตย์นี้20:50 น.ค่ะเป็นไงคะทั้งรายการทั้งซีรีส์มีเพียบเลยรอติดตามกันได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะจะพาไปตามนุ้งรักนุ้งยมค่ะพาไปอมยิ้มขำๆกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะจะพาไปตามพี่สายฟ้าพี่พายุลูกแม่ชมข้ามทวีปไปถึงที่สวิตเซอร์แลนด์กันเลยค่ะและบลูมอมยิ้มสมฐานะเน็ตไอดอลคุณภาพก้าแม่ชมขวัญใจนุ่งรักยมที่กระเต่งลูกแฝดสายฟ้าพายุบินไปพักผ่อนไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์แต่ก็ไม่ลืมส่งคอนเทนต์ข้ามทวีปแชร์ความแสบของพี่ยุหลังพักพี่สายลงสไลเดอร์แล้วดูเกิดอะไรขึ้นต้องการหรอกไหมWhat?
ียวน้องพายุคนต้นคลิปหายไปอยู่ไหนล่ะเนี่ยหมดเวลาของ Nine Entertainment Night Live คืนนี้กันแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่ที่เก่าเวลาเดิมแบบนี้11 โมงค่ะกับ Nine Entertainment วันนี้ออนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ